ยืนยันชัดเจนวันที่น้องต่อหายไปนิ่มอยู่บริเวณป่ารกร้างติดแม่น้ำท่าจีนจากกรณีตำรวจจังหวัดนครปฐมเร่งหาหลักฐานเพื่อใช้เป็นเบาะแสตามหาตัวน้องต่อเด็กชายอายุ8เดือนที่ถูกอุ้มหายจากห้องนอนในบ้านพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั้นพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณ อยุธยารองผบก.จังหวัดนครปฐมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการสูญหายของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปจากบ้านพักในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมว่าจากการตรวจสอบหลักฐานพบว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลา 5:00 นางสาวนิ่มไม่ได้อยู่ในบ้านแต่อยู่บริเวณป่ารกร้างติดแม่น้ำท่าจีนใกล้จุดที่ถางหญ้าซึ่งจุดนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาเมื่อวานนี้สอดคล้องกับหลักฐานกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับพบว่าช่วงเวลาเดียวกันมีผู้หญิง1คนเดินออกมาจากบ้านแต่ไม่ได้เห็นชัดว่าเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ